สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆของต้นเดือนพฤษภาคมนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แถวอำเภอบ้านแพ้วนะครับอยู่แถวจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็รอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครนะครับทุกคนตอนนี้เป็นถนนขาเข้านะครับสู่กรุงเทพมหานครนะครับทุกคนที่เห็นอยู่ฝั่งขวามือนะครับเป็นจุดสิ้นสุดการก่อสร้างนะครับของโครงการก่อสร้างทางด่วนถนนพระราม2นะครับหรือว่าเป็นทางหลวงหมายเลข35นะครับธนบุรีปากท่อนะครับทุกคนก็ซึ่งในแต่ละวันนี้ครับจะมีปริมาณจราจรหนาแน่นกว่าแสนคันนะครับทุกคนนี้ครับเพื่อรองรับการจราจรหรือว่าการขนส่งจากภาคกลางนะครับไปยังภาคใต้ของประเทศไทยเราทุกคนซึ่งตรงถนนเส้นนี้นะทุกคนถนนหมายเลข35หรือว่าธนบุรีปากท่อนะครับก็มีฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือเป็นถนน7ชั่วโคตรครับเพราะว่ามันไม่เคยหยุดการซ่อมการสร้างเลยครับทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดตามมาอย่างต่อเนื่องเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนตั้งแต่ผมมาอยู่กรุงเทพหลายปีก็เห็นการซ่อมแซมก่อสร้างนี่ครับของถนนเส้นนี้มาตลอดเลยครับแต่ว่านี่ครับโครงการก่อสร้างทางด่วนนี่ครับของพระราม2นี่ครับก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วทุกคนก็เขาคาดว่าไม่น่าจะเกินอีก2ปีนะครับก็จะเปิดให้บริการแล้วครับระยะทางนะครับก็เริ่มต้นจากตรงตีนสะพานแขวนพระราม9ตรงทางด่วนดาวคะนองครับมาจนถึงแถวอำเภอบ้านแพ้วแถวตลาดทะเลไทยนี่ครับระยะทางก็เกือบ40กว่ากิโลเมตรนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ยาวไกลมากวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูแล้วก็มาดูรายละเอียดแต่ละจุดแต่ละช่วงเลยครับว่าการจราจรนี่ครับมีการก่อสร้างตรงไหนที่แบบสำเร็จแล้วหรือว่าใกล้จะเสร็จแล้วแล้วตรงไหนที่ยังต้องยังไม่เสร็จมากครับทุกคนก็มาดูด้วยกันเลยครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็คือมีเริ่มวางเสาตอม่อแล้วก็ขึ้นคานแล้วครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแถวก่อนถึงแม่น้ำท่าจีนครับแถวตลาดทะเลไทยครับทุกคนนะครับบางจุดตรงนี้ก็ได้ขึ้นเป็นโครงเป็นล่างแล้วครับแต่ว่าบางช่วงก็ยังเป็นตอม่ออยู่นะครับทุกคนนี่ครับซึ่งปัญหาก็อย่างที่ทราบก็คือการทำให้การจราจรไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าขาออกตรงนี้ก็บางวันก็ติดยาวมากเลยทุกคนแต่ว่าอย่างช่วงนี้ครับเป็นวันหยุดยาวครับแล้วก็การจราจรคนก็ไม่ค่อยสันทัดเดินทางมากก็ทำให้ที่นี่ครับวันนี้ช่วงบ่ายๆค่อนข้างที่จะบางตามากครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงขวามือตรงนี้ก็ยังไม่มีการลงเสาตอม่อนะครับนี่ครับก็มีบางจุดบางช่วงครับผมจะให้ทุกคนดูเป็นช่วงยาวไปตลอดจนถึงจุดเริ่มต้นการก่อสร้างเลยนะครับทุกคนนี่ครับตรงที่ยังไม่มีโครงมีการวางเสาวางคานนี้ก็ระยะทางร่วมๆเกือบ10กิโลเมตรนะครับจากแถวบ้านแพ้วนะครับไปจนถึงประมาณแถวทางด่วนไม่ใช่ครับตรงแถวเซ็นทรัลพระราม2นะครับทุกคนก็ระยะทางประมาณ89กิโลเมตรครับตรงแถวถนนพระราม2นะครับทุกคนก็มีทั้งหมดด้วยกันนะครับ2เมกะโปรเจกต์นะทุกคนซึ่งมีทางด่วนสายพระราม3นะครับก็จากบางนานะครับไปดาวคะนองนะครับเป็นวงแหวนตะวันตกเลยครับแล้วก็เป็นทางยกระดับลอยฟ้านะครับบางขุนเทียนนะครับเอกชัยแล้วก็มาบ้านแพ้วครับซึ่งก็จะอัปเกรดเป็นมอเตอร์เวย์ในอนาคตข้างหน้านะครับคนแล้วก็ตรงถนนพระราม2นี่ครับก็จะมีทั้งถนนทางลาดที่วิ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีที่ให้ใช้ฟรีครับอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับซึ่งอยู่ข้างบนครับเป็นทางเก็บเงินครับเป็นท่าผ่านทางครับก็คล้ายๆกับเส้นทางด่วนถนนบางนาตราดนะครับซึ่งมีทางด่วนบูรพาวิถีครับอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นถนนฟรีนะครับให้กับผู้โดยสารมีทางเลือกขึ้นครับทุกคนแล้วก็มันก็จะสามารถช่วยบรรเทาการจราจรให้มันไม่ได้ติดขัดมากเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับตรงที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นแถวตลาดทะเลไทยนะครับทุกคนซึ่งเป็นตลาดขายปลีกส่งอาหารทะเลนะครับนี่ครับก็เห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีการลงเสาลงตอม่อนะครับแต่ว่าก็เขาก็เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะวางเคลียร์พื้นที่แล้วก็กั้นแนวก่อสร้างแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะภายในปีนี้ครับก็จะมีการขึ้นเสาวางโครงแล้วครับทุกคนนะครับการจราจรก็ถือว่ายังวิ่งได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเหลือพื้นที่ให้กับรถนี้ครับวิ่งข้างละ3เลนนะครับแต่ถ้า
ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวตรงนี้ก็ติดหนักพอสมควรครับทุกคนครับรูปแบบการก่อสร้างของทางด่วนพระราม2นะครับจะเป็นทางยกระดับนะครับขนาด6ช่องจราจรนะครับทั้งไปและก็กลับทุกคนแล้วก็มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่1ครับแถวช่วงบางขุนเทียนนะครับไปเอกชัยครับแล้วก็ในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครนี่ครับแล้วก็โครงการนี้ก็จะไปสิ้นสุดในแถวๆอำเภอบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งการก่อสร้างนะครับทุกคนตรงนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564นะทุกคนก็หลายปีมาแล้วครับทุกคนแล้วก็ในช่วงปี66 67นี่ครับก็จะเป็นงานที่จะเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบนะครับทุกคนที่เป็นของช่วงแรกๆครับแล้วก็เขาคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะครับภายในปีพ.ศ. 2568ครับทุกคนก็มารอรุ้นดูครับว่าโครงการทางด่วนนี้ครับตรงนี้ครับจะแล้วเสร็จตามกำหนดการที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ไหมครับทุกคนทุกคนตอนแรกที่ผมบอกว่าระยะทางของทางด่วนพระราม2ตรงนี้นะครับประมาณ40กว่ากิโลจริงๆแล้วต้องขออภัยนะครับจริงๆระยะทางก็ประมาณเกือบไม่ถึง20กว่ากิโลนะครับประมาณ26 27กิโลนะครับทุกคนไม่ได้แบบถึง40กิโลเมตรนะครับทุกคนซึ่งการก่อสร้างทางด่วนพระราม2นี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับทุกคนช่วงที่1จะเป็นช่วงตั้งแต่แถวบางขุนเทียนไปถึงเอกชัยครับซึ่งช่วงนี้นะครับทุกคนก็การก่อสร้างตามที่ผมเห็นวันนี้นะครับก็การก่อสร้างก็คืบหน้าไป 80% กว่าแล้วครับทุกคนแล้วก็เป็นช่วงที่2ก็คือช่วงจากเอกชัยนี่ครับไปยังบ้านแพ้วครับก็เป็น2ช่วงครับซึ่งช่วงนี้ครับก็ยังไม่มีบางช่วงก็ยังไม่ได้ลงเสาต่อหม้อนะครับทุกคนก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จถ้าเทียบกับช่วงแรกก็ยังค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรครับนะครับก็การก่อสร้างนะครับก อยู่ในการดูแลควบคุมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับทุกคนหรือว่ากทพนะครับซึ่งก็เขามีด่านเก็บค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งเขาตั้งไว้ทั้งหมดครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดด้วยกัน6แห่งนะครับทุกคนที่เป็นด่านเก็บค่าธรรมเนียมนะครับของตลอดระยะเส้นทางตั้งแต่โครงการที่1จนถึงโครงการช่วงที่2นะครับก็จะมีด่านแรกที่เป็นด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านที่2จะเป็นด่านมหาชัย1ครับแล้วก็ด่านที่3นะครับจะเป็นด่านมหาชัย2ครับแล้วก็ด่านที่4ก็จะเป็นด่านสมุทรสาคร1ครับแล้วก็ด่านที่5จะเป็นด่านสมุทรสาคร2แล้วก็ด่านสุดท้ายจะเป็นด่านอำเภอบ้านแพ้วครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าทางด่วนนี้ครับก็จะมีทั้งตรงไปเรื่อยแล้วก็จะมีทางแยกลงแต่ละจุดที่สำคัญนะครับของตลอดเส้นทางที่ก่อสร้างนี้ครับจนถึงตรงทางแยก
ที่ระบายน้ำนะใช่ไหมที่น้ำเป็นร่องน้ำระบายน้ำจากข้างบนใช่ครับไวเหมือนกันนะถือว่าไวมากเลยก็จะเหลือจากมหาชัยไปแถวท่าจีนเนาะที่ยังไม่เสร็จพี่เนาะที่ยังไม่ถึงแยกเข้าบ้านแมวอ่ะเออยังที่ยังไม่ทำต่อหม้อแต่ว่าตรงใช่ครับใช่ก็บ้านแมวครับจากตลาดทะเลไทยมหาชัยมาที่นี่ทุกคนก็นี่ครับมีการก่อสร้างเกือบเสร็จแล้วครับก็เหลือประมาณแค่ประมาณ9กิโลที่ที่จากฝั่งตรงตลาดมหาชัยจะไปทางดำเนินนะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จครับมียังไม่ลงต่อหม้อครับมีแค่การเคลียร์พื้นที่ครับทุกคนกัญจนาใช่ไหมครับนี่ครับพระราม2ตัดกัญจนาพิเศษโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเส้นพระราม2ตัดกับถนนกัญจนาพิเศษใช่ไหมครับตรงซ้ายมือเราใช่ไหมครับนี่ครับซ้ายมือนี่จะไปไหนครับนี่ครับไปบางใหญ่อ๋อนี่ครับเส้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดเชื่อมระหว่างพระราม2กับกัญจนาครับเห็นไหมทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโทรเวย์ที่จะไปทางบางใหญ่บางใหญ่บางบัวทองใช่ไหมครับมันจะช่วยลดการจราจรที่มันติดขัดมา
7ชั่วโคตรนี่ได้ดีมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ภายในอนาคตนะครับการขนส่งการเชื่อมต่อจุดวงแหวนทางทิศตะวันตกนะครับที่เชื่อมไปยังถนนพระราม3นี่ครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ลงไปยังภาคใต้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆดีขึ้นกว่าตอนนี้มากๆเลยครับทุกคนช่วงที่1 นะครับซึ่งเป็นช่วงการก่อสร้างแรกๆนะครับการก่อสร้างตรงนี้ก็แล้วเสร็จเกือบๆ 90% 100% แล้วทุกคนนี่ครับค่อนข้างจะแตกต่างจากตรงที่จุดที่เราให้ผมถ่ายดูตอนแรกนะครับแถวอำเภอบ้านแพ้วนะครับทุกคนนะครับตรงจุดนี้คือก็ใกล้จะถึงจุดที่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างนะครับทุกคนนี่ครับเส้นทางด่วนพระราม2ก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับไปยังสมุทรสาครครับแถวๆมหาชัยครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการก่อสร้างเลยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลงมาจากสะพานแขวนพระราม9ครับนี่ครับทุกคนทุกคนก็โครงการก่อสร้างทางด่วนพระราม2นะครับก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงทางด่วนที่ด่านของดาวคะนองตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะทุกคนผมจะให้ดูการมาอัปเดตการก่อสร้างสะพานแขวนนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นสะพานแขวนคู่ขนานกับสะพานแขวนพระราม9นะครับว่าณตอนนี้ครับของเดือนพฤษภาคมนะครับมีการก่อสร้างแล้วก็มีความคืบหน้ากันไปถึงไหนแล้วทุกคนให้ดูนะครับซึ่งการก่อสร้างของสะพานแขวนตรงนี้ก็เป็นของบริษัทชอการช่างนะครับทุกคนให้ดูครับก็ดูจากภาพรวมตรงนี้นะครับก็การก่อสร้างแล้วเสร็จน่าจะเกิน 90% แล้วทุกคนถ้าใครเดินทางผ่านมาที่นี่ในช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนนะครับเขาก็จะเปิดไฟประดับประดาด้วยไฟแบบหลากสีสวยงามมากครับทุกคนให้ดูครับตรงขวามือนี่ครับทุกคนนะครับเป็นสะพานแขวนคู่ขนานกับพระราม9นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครครับนี่ครับให้ดูครับใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสะพานอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นสะพานคู่ขนานนะครับก็จะเป็นการช่วยการจราจรที่มันหนาแน่นคับคั่งนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวชมพามาอัปเดตนะครับโครงการก่อสร้างทางด่วนเส้นพระราม2นะครับจากแถวๆเอกชัยไปยังบ้านแพ้วแล้วก็เป็นการสร้างนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคู่กับสะพานแขวนพระราม9ต้องตรงจบเพียงแค่นี้ทุกคนก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะครับก็เจอกันใหม่ที่หน้าครับทุกคนสวัสดีครับ